ำลังเฝ้าตามหาผู้มารับบทอาทิตย์และดารุณีในธรณีนี่นี้ใครครองมากว่า10ปีในที่สุดก็มาลงตัวที่คู่ขวัญณเดชน์คุกิมิยะและยาย่าอุรัสยาที่ผู้จัดพี่แหม่มทิติมาการันตีว่า2คนนี้เหมาะเจาะกับบทนี้มากๆโดยเวอร์ชันนี้พี่แหม่มและป้าแจ๋วที่มานั่งแท่นกำกับเตรียมดัดแปลงให้สนุกสนานกว่าเดิมพร้อมจะยกกองไปถ่ายทำตามไร่สวยๆตามในบทประพันธ์ค่ะจริงๆอ่ะตัดสินใจจะทำมานานระยะหนึ่งแล้วแต่หาพระเอกนางเอกไม่ได้ก็เห็นยาย่ากับณเดชน์ก็เลยมีความรู้สึกใช่แล้วเนี่ยสองคนเนี่ยคืออาทิตย์กับดารุณีแน่นอนว่าคนที่ดูเรื่องเก่าจริงๆแล้วตอนนี้อยากบอกว่าไม่ต้องเข้าดู YouTube ไปดูเรื่องเก่าแล้วเก็บใจไว้รอดูเรื่องใหม่ดีกว่าแล้วเราอะพยายามเก็บข้อความเก็บบรรยากาศทั้งหมดในนิยายเนี่ยมาไว้ในเรื่องใหม่เนี่ยอย่างครบถ้วนละครเรื่องนี้มันก็ต้องขายวิวด้วยแล้วขายเนื้อเรื่องขายตัวละครด้วยก็จะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดรู้สึกปลื้มมากเลยนะคะที่พี่แม่มอยากให้มาร่วมงานด้วยกันอีกได้เล่นกับน้องอีกก็รู้สึกดีครับก็ร่วมงานกันหลายครั้งแล้วเนาะก็เป็นอะไรที่ง่ายขึ้นครับผมทำงานกันไม่เกรงด้วยฝากไว้ด้วยครับสำหรับธรณีนี่นี่ใครครองครับผมเรื่องนี้ยังได้สาวกุ๊บกิ๊บสมนทิพย์มาสร้างสีสันในบทวิยดาลูกสาวในอำเภอที่มาหลงรักพระเอกโดยธรณีนี่นี่ใครครองเตรียมเปิดกล้องถ่ายทำในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะโสภิดาสุคันโทรายงาน